สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแคทซอนย่ารวยครับช่องแม้ไม่ต้องเป็นเบอร์หนึ่งจะว่าใครเป็นแฟนละครต้องรู้จักเธอคนนี้แน่สำหรับเซเลบริตี้ตระกูลสิงหะบุตรสาวคุณพาดลและคุณนิสาสิงหะซึ่งทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าคุณซอนย่านอกจากจะเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7และได้ขึ้นแท่นนางเอกแล้วยังเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าเจ็ตเซ็ตแบรนด์และยังเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของร้านอาหารชื่อดังออสโตเมโต้เรสโตรองแอนด์บาร์ในซอยสุขุมวิท24เธอมีน้องสาวคือคุณแพทพิรยาสิงหะซึ่งเคยเป็นศิลปินคู่ชื่อวงว่า Cat Pat ของค่ายเพลงกามิกาเซ่ RS ซอนย่าสิงหะเธอเคยเป็นศิลปินรุ่นที่2กับแพทพิรยาสิงหะจากค่ายเพลงกามิกาเซ่โดยได้เปิดตัวพร้อมกับกลุ่มศิลปินรุ่น2กลุ่มอื่นๆจากเพลงกามิกาเซ่เว็บในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2553โดยที่ก่อนหน้านั้นทั้ง2เคยร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลงรักฉันเรียกว่าเธอซึ่งเป็นเพลงรวมของค่ายกามิกาเซ่ในปีพุทธศักราช2551มาก่อนหลังจากนั้นได้ร่วมขึ้นแสดงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินของค่ายกามิกาเซ่เว็บคอนเสิร์ตเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2553ต่อมามีซิงเกิลแรกตามมาในชื่อเพลงไม่ชอบผู้ชายในปีเดียวกันช่วงปลายเดือนมกราคมพุทธศักราช2554ได้มีซิงเกิลที่2คือคนขี้ลืมไม่ลืมเธอและช่วงปลายเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2554มีซิงเกิลที่3คือเริ่มวันไหนจบวันวันนั้นในกลางปีพุทธศักราช2555 Cat Pat ได้ออกอัลบั้มใหม่ชื่อว่า Front Row ปัจจุบันทั้ง2ไม่ได้ทำเพลงกับค่ายกามิกาเซ่แล้วเนื่องจากหมดสัญญา Cat ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ละครเรื่องแรกคือหัตถากรองพิภพรับบทพราวพิราชอีกทางล่าสุดเธอก็ได้เตรียมเป็นว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงของวงการบันเทิงอีกคนหลังแฟนหนุ่มนักธุรกิจทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานซึ่งนักแสดงสาวและแฟนหนุ่มคบหาดูใจกันมา2ปี4เดือนแล้วโดยแคทซอนย่าโพสต์ภาพบรรยากาศตอนที่แฟนหนุ่มนักธุรกิจคุกเข่าขอแต่งงานสุดโรแมนติกท่ามกลางคอมเมนต์แสดงความยินดีจากคนบันเทิงและแฟนๆเป็นจำนวนมากอาทิเบลล่าราณีมิวนิษฐาโยเกิร์ตนัทชามิ้นชาลิดาปันปันสุทัศตาแพทริเซียกูดแอฟทักษออนมุกดานรินรักเชียร์ที่คำพรเนยโชติกาวุ้นเส้นวิริธิภาหญิงรัฐาไอซ์อภิสดาเป็นต้นอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับเธอคนนี้จริงๆครับต้องบอกเลยว่าทั้งรวยและสวยมากจริงๆท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ